สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะภาพจะสั้นๆหน่อยนะเพราะว่าผมมือหนึ่งถือกล้องนะถือโทรศัพท์ถ่ายนะครับพอดีไม่ได้ติดกล้องมาแวะไปเอาเจ้าฟอร์ดนะครับเจ้าฟอร์ดวายแท็กนะครับ2คันสีส้มนั่นเองนะครับจากไปจอดอยู่อู่ก็ประมาณ2อาทิตย์ได้นะครับ2อาทิตย์ได้เรื่องระบบไฟล้วนๆเลยล้วนๆเลยนะครับวันนี้ก็วันที่5นะวันที่5เดือน2นะครับ63ช่วงบ่าย 3:00 นกว่าละนะครับกำลังเดินทางกลับไปที่อู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดกันอีกทีนึงนะก็ใช้เวลาประมาณวันนึงนะครับก็ยังไงเดี๋ยวดูแล้วติดตามตอนต่อไปกันนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปกันว่าไปถึงไหนกันต่อนะครับแล้วทำอะไรกันต่อเดี๋ยวไปดูกันครับครับผมตอนนี้ก็วันที่5นะครับกุมภาพันธ์เวลาบ่าย 4:30 นนะก็เพิ่งไปรับมาจากศูนย์ได้เมื่อกี้จากต้นคลิปนะครับขับรถมาถึงบ้านถึงอู่แล้วก็เดินผมก็เดินวนดูหลายๆรอบนะครับมาเก็บงานเก็บอะไรกันนะเก็บงานต่างๆนะครับดูรายละเอียดซึ่งตอนนี้ใช้เวลาอยู่สูงนานมากนะครับเรื่องทั้งระบบแอร์มันต้องคีย์รหัสคีย์อะไรใหม่นะครับแล้วก็ระบบสายไฟนะสายไฟพอดีได้จอดเลยสายไฟก็มาด้วยสายไฟเมนใหญ่อะครับที่ว่าแบกเอาเดินนานๆมาแล้วก็ให้เข้าใส่เลยนะครับ ก็เลยเสียเวลาไปหน่อยนะเสียเวลานานนะครับประมาณ2อาทิตย์ได้นะครับ2อาทิตย์ก็จอดแงกอยู่ที่ศูนย์นะครับที่ศูนย์แล้วก็บันไดเมื่อกี้ถอดตั้งไอ้ตัวบังโคลนนะครับเพราะตรงเหล็กตรงบันไดนั้นมันยื่นออกมานะมันยื่นมาเยอะเกินไปก็เลยตั้งใหม่นะครับตั้งใหม่นะตอนนี้ก็เดี๋ยววันที่5วันที่5ป่ะวะวันที่5นี่หว่าวันที่6นะครับวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันพฤหัสวันนี้วันอะไรวันพุธพรุ่งนี้พฤหัสพรุ่งนี้วันพฤหัสนะครับวันพฤหัสก็เดี๋ยวเข้าแผนกขัดสีนะแผนกขัดแต่งสีเพราะตอนนี้ก็ขัดหยาบไปแล้วครับเหลือละขัดละเอียดนะขัดละเอียดแล้วก็ขัดเงานะครับลงเงาก็น่าจะไม่นานนะครับวันหนึ่งวันศุกร์เย็นน่าจะเสร็จนะน่าจะเสร็จก็คือให้เสร็จก่อนนะครับให้เสร็จก่อนเพราะว่าทางเจ้าของรถนะครับทางน้องเจ้าของรถก็ขอความร่วมมือมานะครับเพราะว่าสื่อกับทางแม่แล้วนะครับเขาบอกว่าสื่อกับทางคุณแม่แล้วแต่ว่าคุณแม่ไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจว่าขั้นตอนการซ่อมอะไรอะไรบ้างนะครับก็คือว่าผมก็อธิบายทางคุณแม่ไปแล้วละส่วนนึงนะครับคุณแม่ก็เริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรอย่างนี้เนาะทีนี้มันช้ามันก็ถามว่ามันช้าไหมมันต้องทำใจนะเกี่ยวกับรถฟอร์ดนะครับฟอร์ดตัวเกือบ 2,000 เนี่ยระบบเทคโนโลยีเขาใหม่ก็ต้องทำใจนะครับเพราะว่าอิเล็กทรอนิกส์มันเยอะเราก็ต้องนั่งคีย์ทีละตัวต้องใช้เวลาหน่อยนะก็ประมาณนี้แหละคันนั้นมาอีกคันนึงนะครับเป็นตัวเก่านะเป็น 3,200 นะเครื่องนั้น 3,200 4คูณ4เหมือนกันนะครับเป็นตัว4คูณ4เข้ามาคันนั้นก็รอบคันเหมือนกันนะครับเกม4รอบคันนะนี่ก็อาทิตย์นี้ฟอร์ดเข้าเยอะเลย อาทิตย์นี้เห็นแต่ฟอร์ดนะอาทิตย์ก่อนๆนะปีใหม่มาเนี่ยเชฟ แต่โตโยต้าไม่ค่อยเห็นละนะครับก็จะอีซูกับเชฟเข้าเยอะนะครับแต่อาทิตย์นี้รู้สึกก็จะฟอร์ดเข้ามาเยอะหลายคันละนะครับหลายคันละสั่งอะไรไว้หลายคันอยู่นะครับเขาขับได้ก็ขับไปก่อนนะครับรออะไรมาค่อยมาใส่มาติดตั้งกันแล้วมาคุยกันนี้ต่อนะครับก็คือว่าคันเนี้ยมันช้าค่อนข้างที่จะช้าหน่อยเรื่องระบบไฟนะครับระบบไฟก็ต้องจากทำที่อู่เสร็จก็ต้องไปที่ศูนย์อีกนะครับไปคีย์ที่ศูนย์ที่ศูนย์ก็เลยจอดยาวที่ศูนย์เลยนะครับไปศูนย์ก็จัดการให้หมดเลยนะมอบหมายให้ทางศูนย์เบิกกับทางประกันไปเองเลยนะครับแต่ปัญหาตัวนี้ไปนะประมาณนี้แหละนะครับก็น่าจะไม่นานนะจะไม่นานทางลงภายในก็ตอนแรกวันที่5เนี่ยผมไปรับตอนเช้าแล้วแหละนะครับไปรับตอนเช้าแล้วทีเนี้ยแอร์เปิดแอร์แล้วเนี่ยฝั่งทางเนี้ยมันเป็นร้อนนะเปิดต่ำลงยังไงมันก็ร้อนอยู่ก็เลยให้เขาแก้ใหม่นะครับก็เพิ่งเสร็จตอนบ่าย 4:00 นนะบ่าย 4:00 นไปรับมานะครับตอนนี้ก็แอร์เย็นปกติหมดแล้วนะภายนอกภายในก็ค่อนข้างที่จะการประกอบของทางศูนย์ก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับนะไล่ประกอบก็ดูเป็นลงเป็นรอยอะไรไหมผมก็ดูอยู่นะก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะระวังอยู่นะครับตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับนิ่มมากนะครับมาเมื่อกี้โดนขึ้นอะไรนี่บุ๊บบุ๊บโอ้หนึบหนึบจริงนะยอมรับว่าช่วงล่างของฟอร์ดนี่หนึบมากมากนะครับแนะนำเลยนะครับ
นี่ผมก็จะมานั่งไล่ละไล่คาบกาวกาวกระดากกาวนะครับเนี่ยแดงเคลือบเลยกาวเหนียวนะครับเดี๋ยวเช็ดคาบออกนะก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับ 100% นะครับวันนี้ไม่ได้ทำอะไรแล้วมาที่อู่ก็มานั่งแก้พวกข้อตรงข้อต่ออะไรต่างๆนะมาดูแล้วก็ผมก็เดินดูและหลายรอบนะว่าตรงไหนบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้บอกลูกน้องถูกนะครับว่าแก้ตรงไหนตรงไหนนะครับเนาะส่วนด้านท้ายนี่เดี๋ยวแต้มๆสีเอาแล้วก็ตั้งตรงนี้เอานะครับก็ถือว่าโอเคแหละนะครับโอเคแล้วนะข้างบนลูกน้องก็ปัดให้ละนะครับนี่ปัดละอองสีให้ละเดี๋ยวต้องขัดนะนี่นะครับลูกค้าบอกว่าข้างบนนี้เป็นรอยหน่อยพี่ปัดให้ผมหน่อยแต้มให้ผมหน่อยก็แต้มไปเรียบร้อยละนะครับเดี๋ยวไม่ยากไม่ยากนะแต่ตอนนี้ก็คือว่าเร่งละเร่งละครับเราต้องเร่งเอาออกไปก่อนนะครับคือบอกนี่ว่า 100% ไหมก็ผมใกล้ทำตอนนี้ทำปล่อยให้มันใกล้เคียง 100% มากที่สุดนะครับมากที่สุดแหละนะเพราะตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาไปใช้ก่อนนะครับเพราะคุณแม่เขาอยากใช้รถมากนะครับเจ้าของน้องเจ้าของรถที่เข้าใจนะเข้าใจทั้งหมดแต่คุณแม่เนาะคุณแม่เขาวัยรุ่นนะครับคุณแม่วัยรุ่นต้องเข้าใจแม่นะครับก็เดี๋ยวเอาไปใช้ก่อนครับมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรก็กินก้างหากันเอาแล้วก็หาจัดเวลามาแค่นั้นเองนะครับไม่มีปัญหาผมรับผิดชอบให้อยู่แล้วนะครับส่วนด้านบอดี้ด้านสีร่างอะไรอย่างนี้นะแต่ส่วนด้านสายไฟก็พอดีผมมอบหมายให้ทางศูนย์เขารับผิดชอบไปเลยนะครับสายไฟบอกไปเมื่อมันโชว์มาอะไรก็คอมาที่อู่ก่อนก็ได้แล้วทางอู่จะติดต่อไปทางที่ศูนย์อีกทีนึงให้ลูกค้าเข้าไปนะครับถ้ามันเกิดปัญหานะครับแต่ถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรใดๆเลยเนี่ยก็โอเคนะครับเยี่ยมเลยนะเยี่ยมเลยนะครับก็เท่ากับว่าผมก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะทางอู่ก็พัฒนาลูกน้องพัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆทำงานทีเดียวให้มันจบเราก็ไม่อยากให้มันมีมาแก้ที่หลังนะครับผมก็อยากทำงานให้มันจบไปเลยเนาะ อ้าวเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็เริ่มขัดสีละนะครับวันที่6เริ่มวันที่6นะครับวันนี้ก็เข้ามาที่อู่แล้วนะวันที่5สบายใจได้แล้วครับจะขอรถนะดูคลิปนี้นะครับนะ แต่เดี๋ยวดูรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับถ้ามันติดขัดยังไงก็นะเรานัดกับคุณแม่ไว้แล้วนะครับ เราก็ต้องทำตามสัญญาของคุณแม่ก่อนนะครับเดี๋ยวหลังนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเนาะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะก็มาแจ้งความคืบหน้านะครับเห็นหลายท่านสอบถามมาว่าห่างหายไปนานนะฟอร์ดไปยังไงนะครับก็มาแล้วนะมาแล้วนะครับก็ยังไงคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย